เคนะครับไม่มีปัญหาสรุปได้แล้วนะคุณยุทธนานะครับว่าทำไมดาวต่างๆนะทั้งโลกจึงลอยอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันลอยอยู่ก็อยู่ในท่ามกลางของอะไรฟังให้ดีอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่บริสุทธิ์ล้อมรอบอยู่ก็คืออวกาศนั่นเองครับเห็นไหมอวกาศอวกาศอวกาศดวงอาทิตย์มันก็มีหน้าที่ปล่อยพลังงานในตัวมันเองออกผ่านอวกาศออกมาให้ดาวนพเคราะห์ได้รับอานิสงส์ทุกดวงมีทั้งหมด9ดวงใช่ไหมตอนนี้เขาบอกว่าเหลือ8แล้วนี่นะเอา9ดวงมาแล้วโอเคไหมนั่นน่ะส่งมาพร้อมๆนั้นเขาก็ดึงกลับเหมือนกันเหมือนกับล้อมข้อกันไว้อะนี้การที่จะได้กันต้องเพราะนั้นดาวศุกร์ดาวพุธก็ตามทีมันก็มีผลในการที่จะส่งพลังงานกลับกันและกันเป็นแผงเพราะฉะนั้นจึงอยู่ได้นานดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้ดูดเข้าไปง่ายๆแต่ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้หลักพุทธศาสนานะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือสลายไปเป็นของธรรมดาหนีไม่พ้นครับวันหนึ่งข้างหน้าดวงอาทิตย์ดวงนี้ที่เราใช้ทุกวันนี่นะครับมันจะหมดพลังงานที่บริสุทธิ์ขออภัยพลังงานไม่บริสุทธิ์มันจะหมดที่มันลุกไหม้เผาไหม้นี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะจำด้วยครับพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ภายในจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เวลามันลุกไหม้เผาไหม้คาร์บอนในดวงอาทิตย์มีคาร์บอนนะให้รู้ไว้จำด้วยครับนะวิทยาศาสตร์จะไม่มีทางพูดเรื่องพวกนี้วิทยาศาสตร์ก็พูดแค่ดวงอาทิตย์แค่2ตัวไฮโดรเจนกับฮีเลียมแค่นี้เองแต่ลุงใส่เข้าไปคาร์บอนด้วยและก็ออกซิเจนด้วยต่างหากนั่นเห็นไหมนี่นะนี่ภาษาลุงนะครับมันถึงลุกโชติจวานไม่ยอมมอดดับสักทีหนึ่งอีกอย่างมันใหญ่ด้วยนะครับเอาล่ะสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องดับไปดวงอาทิตย์เพราะว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นมันก็ถูกเผาผลาญเผาไหม้เหลือแต่พลังงานที่บริสุทธิ์ตัวอย่างณวันนี้มีอยู่ที่ทางช้างเผือกช้างแมวเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับเขาจะเรียกว่าดาวนิวตรอนนะครับรู้จักคำว่าอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนไหมครับเห็นไหมคำเดียวกันนี่นะครับอิเล็กตรอนโปรตอนและก็นิวตรอนนิวตรอนตัวนี้นี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์จำเลยครับนั่นนะครับมันก่อตัวเป็นรูปร่างความจริงมันดาวฤกษ์มันใช้พลังงานไม่บริสุทธิ์จนทั้งหมดเหลือแค่บริสุทธิ์เรียกมันว่าดาวนิวตรอนเนเชียบอกให้ก็ได้รูปร่างมันเป็นรูปแบบ3-4 เหลี่ยมขนมเปียกปูนบอกให้ก็ได้ดาวนิวตรอนนะครับนะวันหนึ่งข้างหน้าดาวนิวตรอนนั้นมันก็ระเบิดตูมก็แปลว่าปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ออกมาในถ้ำกลางของแกลเล็กซี่เขาเรียกมันว่าเดี๋ยวนะภาษาฟิสิกส์ดาราศาสตร์เนบิวลาหรือไงหรือว่าซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวาครับผมไอตัวนี้ซูเปอร์โนวานั่นนะครับวันนี้มีชื่อเรียกว่าไวรัสโคโรนาต่อไปวันหน้าจะมีชื่อคำว่าไวรัสโนวาลุงพูดเอาไว้แล้ว